เกิดอะไรขึ้นญาญ่าอุรัสยาโพสต์ข้อความตัดพ้อลงไอจีแบบนี้เป็นนางเอกสาวซุปตาขวัญใจของใครหลายๆคนสำหรับญาญ่าอุรัสยาสเปอร์บันหวานใจของพระเอกซุปตาณเดชน์คุกิมิยะสำหรับสาวญาญ่าแล้วเรื่องความสวยความน่ารักก็ถือว่ายืนหนึ่งแบบสุดๆเพราะด้วยใบหน้าที่สวยหวานแถมเรื่องการแสดงยังตีบทแตกนอกจากละครความสวยแล้วของเรื่องของหุ่นของญาญ่าก็ไม่เป็นสองรองใครเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าเธอคนนี้รักในการออกกำลังกายและล่าสุดก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับญาญ่าเมื่อเธอได้โพสต์ภาพและคลิปลงอินสตาแกรมของเธอตัดพ้อถึงระบุข้อความว่านู่นนี่นั่นพ่อเป็นของตัวเองในช่วงเวลาที่ยุ่งที่สุดในชีวิตหลังจากนั้นณเดชน์ได้ทำหน้าที่แฟนที่ดีเข้ามาคอมเมนต์ชาร์จพลังอย่างรวดเร็วด้วยคอมเมนต์ที่ว่าคนเก่งของเขาและเพื่อนๆนักแสดงอีกมากมายทั้งคิมเบอร์รี่ใบเฟิร์นพิมชนกได้เข้ามาคอมเมนต์ในทำนองสู้ๆด้วยเช่นกัน